สู่การพักผ่อนช่วงซัมเมอร์กับหนูโมลี่โอเคครับกลับไปอยู่เกมเจกันต่อนะครับวันนี้เราไปพักผ่อนกันดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเขาเรียนหนักมาเยอะแล้วครับก็จะให้พาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทสำหรับการพักผ่อนแล้วกันตอนนี้เขาวาดรูปอยู่ครับคือสกิลไอ้เนี้ยงานอาร์ตอ่ะจะเลเวล10แล้วเห็นป่ะผมอยากให้เลเวล10มากเลยไงเพราะว่าถ้าเราได้มาสเตอร์พีซอะครับไอตัวเนี้ยมันจะขึ้นไวมากขึ้นนะน่าจะตันสุดแค่3ดาวนั่นแหละแล้วก็ต้องไปทำงานครับเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้เราก็จะไปทำดาวให้เขาเป็น3ดาวแล้วกันเนาะเขาจะได้เป็นนักแสดงสักทีนักแสดงเต็มตัวไงให้เขาวาดรูปเสร็จก่อนนะคือการท่องเที่ยวอะเทควีเกชันเนี่ยเราไม่สามารถไปเกาะสวรรค์หาสวรรค์ได้ไงหรือ DLC Iceland Living อะครับมันจะไม่มีที่พักนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้โคตรกรรมเลยมันจะไม่มีที่พักให้เราเลยครับที่ตรงเนี้ยเราก็ต้องไปเหมือนกับทาวเวลเฉยๆไปเที่ยวเล่นแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วก็กลับมันไม่สามารถไปพักผ่อนได้ครับอันนี้โคตรเศร้าเลยเนาะมันจะทำที่ท่องเที่ยวให้เราด้วยไงโอเคเดี๋ยวให้เขาวาดรูปนี้ให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวกันนะพักผ่อนสัก2วันเนาะน่าจะแจ่มอ่ะชวนเพื่อนๆแก๊งเคนลี่เด็กคิดไปอ่ะน่าจะดีสุดละโอเคไม่ได้มาสเตอร์พีซครับผมจะเอาเลเวล10ของงานอาร์ตก่อนไงตอนเนี้ยแล้วก็สามารถขายตรงเนี้ยเพื่อเอาค่าเฟรมเพิ่มเติมได้เพราะว่าผมดันมาอยู่แบบคอนโดที่มันแบบเรียบร้อยแล้วไงลงเฟอร์นิเจอร์แบบเสร็จแล้วครับเนี่ยอันนี้ผมเล่นใครก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วครับเขาย้ายออกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นคอนโดของเขาก่อนหน้านี้ครับที่ผมเคยเล่นเอาไว้ไงโอเคขายรูปชึบได้มา800 28,000 อยู่นะโอเคงั้นเราไปเที่ยวดีกว่าครับช่วงนี้มันฝนตกด้วยเนี่ยดูตกทั้งวันเลยนายมันใช่เรื่องมันไอ้หนูพุดดิ้งโทรมาเขาอยากให้เราไปแฮงเอาท์ที่บ้านของเขาครับไม่เอาเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าหนูพุดดิ้งโอเคเดี๋ยวผมหาที่ท่องเที่ยวก่อนนะแล้วก็ชวนเพื่อนไปอ่ะฮะเสียดายที่มันไม่สามารถเทคเวเคชั่นได้โคตรเศร้าเลยเนี่ยโอเคเราถึงที่จอดเรือของซูรินี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ไงผมจะพาไปทัวร์ให้หมดเลยครับพื้นที่ของไอซ์แลนด์ลิฟวิ่งที่ผมเคยสร้างไว้นะตรงนี้น่าจะสปีดบิลไปเนาะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารครับตรงเนี้ยเราสามารถมากินข้าวแถบนี้เพิ่มเติมได้แต่ยังไม่มีเจ้าของนะตรงเนี้ยผมยังไม่ได้สร้างเจ้าของเข้าไปไงก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าของอยู่นะตรงนี้ครับแล้วก็อีกที่นึงน่าจะอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ให้หมดเลยครับสำหรับเกาะตัวนี้นะแล้วก็พื้นที่ที่ผมเคยสปีดบิลไงโอเคคุยกับเพื่อนหนูอ่ะดูคนมาว่ายน้ำมาเต็มเลยพวกนายเฮ้ยมีวิญญาณด้วยมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอคุยกับวิญญาณหน่อยเอาเข้ามาน่าจะแจ่มเนาะเราจะได้ฆ่าตัวนี้ไงครับถ้าเราเอาวิญญาณมาเป็นพวกเราอะมันกดคุยไม่ได้เหรอนี่ไงมันวาร์ปหายไปแล้วอะไม่สามารถคุยได้ด้วยโคตรเศร้าเลยเนี่ยแล้วเราก็สามารถขุดพื้นได้ครับเพื่อหาสมบัตินั่นเองจากพื้นตรงนี้ถ้าเราได้สมบัตินะเราก็เอาไปขายได้ไงหาเงินเพิ่มเติมได้ทำนองนี้ครับผมอยากสร้างไอ้ตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวชวนเพื่อนเรามาก่อนนะแก๊งของเคนลี่เดอะคิดไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยแก๊งนี้มากันแล้วแล้วดูพวกเธอปั่นจักรยานกันมาเลยเหรอพวกเธอดูดินี่เคนลี่ใช่ไหมเนี่ยเคนลี่ตัวบวมมากเนาะโคตรเศร้าเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่นในไลน์แล้วกันครับเพราะผมแบบเพิ่งเล่นเขาไงยังไม่ได้แบบลดหุ่นเขาเลยอะตัวเขาเลยบวมๆเห็นป่ะเคนลี่อะตัวบวมสุดแล้วครับแล้วก็นีลาแก๊งของเคนลี่เดอะคิดทั้งหมดครับมาหมดแล้วนะดูเจสเปอร์หนูมายืนค้างไว้ตรงเนี้ยมันใช่ไหมเนี่ยหนูอะเฮ้ดูดิน่ารักสุดอะเจสเปอร์ผมจะเล่นในไลฟ์นะผมจะไม่เล่นในพาร์ท YouTube อะเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันไงอยากเล่นยาวๆไม่ใช่ได้หรอกครับมาแล้วมาแล้วอลิสาครบแก๊งครบแก๊งดูนั่งปั้นประสาททรายกันอยู่เดี๋ยวพวกเธอเฮ้น่ารักเธอหนูพุดดิ้งครับก็จะอยู่ทางนี้เขาน่าจะร่วมกันปั้นได้เนาะอันนี้เหมือนแยกปั้นใครปั้นมันเนี่ยประสาททรายอ่ะดูก็จะปั้นของใครของมันนะห้ามแย่งกันดูว่าของใครสวยสุดครับผมว่าของหนูโมลี่เนี่ยน่าจะเป็นเต่าแน่นอนเห็นปะเป็นรูปเต่าครับแต่หนูพุดดิ้งเนี่ยเป็นตัวอะไรไม่รู้นะเป็นตัวต้นหน้าวัวเธอดูเขาเป็นจิตใจของเขาไงนี่ไงครับเป็นต้นหน้าวัวจริงๆด้วยโอ้แจ่มเฮ้น่ารักสุดเธอเด้ออยากไปเล่นไลฟ์หนูแล้วเนี่ยคิดถึงหนูมากเลยแก๊งซูซานแก๊งพุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเต่าครับอ๋อแล้วก็ไอตัวนี้นี่ไงใส่หมวกมาเลยนาย
โคเทเพื่อเราก็มาเที่ยวกันครบครับทุกคนนะนายอย่ามาทำลายของเรานะมันมาหาของใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแล้วก็ข้าวครับก็กินได้เพราะว่าสกิลเขาเปลี่ยนไปแล้วครับเราสามารถมากินข้าวได้นะถ้าเป็น AI อ่ะปกติมันจะไม่สามารถทำได้ครับแต่คราวเนี้ยถ้าเราเปิดร้านปุ๊บเพื่อนของเราอ่ะเขาก็จะมากินข้าวได้ไงมาสั่งออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วครับไอ้พวกสคริปต์ของ AI อ่ะซึ่งมันดีเนาะมันทำให้เหมือนกับว่าเพื่อนเราอ่ะไม่ใช่ AI แข็งแข็งทื่อๆไงอันนี้โคตรดีเลยอ่ะโอเคทีนี้ดีกว่าเซอร์มอนแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นอู่เรือแตกนี่ไงเป็นที่พักผ่อนนั่นแหละครับเราสามารถมาเล่นเจ็ตสกีได้ทำนองนี้แล้วก็มาแถบตรงนี้เพื่อดูวิวได้นี่มันจะมีชั้น2นะอย่างสวยเนาะโคตรเท่เลยแต่มันต้องมาหน้าร้อนเนาะช่วงเนี้ยถ้ามาหน้าหนาวอ่ะจะไม่ดีครับตอนนี้มันซัมเมอร์ไงเราก็สามารถมาเที่ยวได้อยู่นี่ไงแดดแรงครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดแล้วเนาะสำหรับภาคไอซ์แลนด์ลิฟวิ่งอ่ะแต่ต้องมาหน้าร้อนหน่อยครับถึงจะแจ่มโอเคกินข้าวก่อนหนูอ่ะเฮ้ยนางเงือกเดี๋ยวเธอนางเงือกมาว่ายน้ำเล่นเขาแก้ไปใหม่แล้วเหรอแพ็กอ่ะปกติเราจะเห็นนางเงือกเป็นคนปกตินะแต่คราวนี้เห็นนางเงือกเป็นนางเงือกเลยครับเขาน่าจะแก้แล้วหรือเปล่าแล้วก็เต่าเต็มไปหมดพวกเธอเด้อไม่มากินข้าวกันพวกหนูอะยืนคุยกันเหมือนไม่เคยคุยกันนานด้วยคือแต่ละคนดินี่แก๊งโจรครับเนี่ยคนนี้มาแล้วขอคุยกับเพื่อนหน่อยพวกเธอเข้าไปข้างในไหมพวกเธออะไปดูเคนลี่สิเคนลี่ผมอยู่ไหนเนี่ยตัวบวมมากหนูอะสุดเซ็งเลยดูตัวดิจะแข่งกับออโรร่าหนูอะฮะเดี๋ยวค่อยไปลดหุ่นเขาครับแล้วเขาก็เพิ่งจบไปไงภาคมหาลัยอะเนาะเดี๋ยวค่อยไปนั่นเขาเล่นอีกรอบนึงไงนี่ไงเพื่อนเราก็มากินข้าวได้เห็นปะชวนหนูพุดดิ้งมาคุยด้วยหนูพุดดิ้งเขาไม่ได้อยู่กลุ่มนี้นะครับเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กลุ่มของเคลลี่เดอะคิดครับเขาจะอยู่กลุ่มของซูซานอะเป็นดาราใหญ่ไงก็จะไม่เห็นเขาในกลุ่มนี้เสียดายผมยังขาดปล่อยเอ้าเธอดูมันใช่มั้ยสุดยอดมากมาทำลายของที่เราปั้นกันไว้หนูเจสเปอร์นิสัยเขาประมาณนี้แหละครับเขาเป็นโจรนะเจสเปอร์อะแล้วดูทำหน้าทำตาเธอทำหน้าแบบเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทำนองนี้แล้วก็มาแกล้งคนอื่นเขาหนูอะสุดยอดมากโอเคทุ่มนึงแล้วครับแต่ผมจะพาไปร้านอาหารกันดีกว่าไปกินข้าวกันนะจัดไปแล้วเจอกันข้างบนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ก็ไปที่นี่กันก่อนนะจัดไปเจอกันที่ร้านอาหารครับผมโอเคแล้วก็มาถึงร้านอาหารเรียบร้อยแถบตรงนี้มันจะเป็นร้านกลางแม่น้ำเลยเห็นปะโคเทอ่ะจะอยู่แบบกลางแม่น้ำเลยครับเราก็สามารถมากินข้าวแถบนี้กับเพื่อนได้นี่ไงมันจัดโต๊ะแบบเป็นกลุ่มได้แปลว่าเนี่ยเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนดิว่าเราสามารถแบบขอแบบเป็นกลุ่มใหญ่ได้หรือเปล่าอ่ะแต่รู้สึกว่าโต๊ะอ่ะมันไม่พอหรือเปล่าดูข้างบนก่อนเนี่ยมันจะมีแค่2เท่านั้นครับอย่างละ2ไงต่อโต๊ะอันนึงอ่ะก็อาจจะต้องนั่งแยกกันเนาะผมไม่ได้ทำโต๊ะใหญ่ครับลืมซอรี่เลยแถบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ชมวิวเราจะเห็นรอบๆบริเวณได้ครับนี่ไง DLC Iceland Living อ่ะผมว่าแสงอ่ะมันสวยมากครับเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรบดบังเนี่ยเราจะชมแสงจันทร์แสงธรรมชาติได้แบบ 100% ไงภาคนี้เขาจะเน้นแสงครับยิ่งลงมอสไปเนาะโอ้โหแสงยิ่งสวยเลยอะจำได้เลยอะตอนเล่นนางเงือกคนแรกอะแสงในตรงเนี้ยมันจะสวยมากครับอันนี้โคตรชอบเลยเอ้าอ๋อนี่เขามาเป็นพนักงานเหรอเธอใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมานั่งกันข้างหน้าแล้วดูโมลี่แต่งตัวเธอพร้อมว่ายน้ำกันเลยทีเดียวผมรอโต๊ะก่อนนะเขาให้ผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอมันใช่ไหมเนี่ยนี่ไงซีทูเกเตอร์ได้ครับอ๋อแล้วก็นั่งตรงเนี้ยเป็นโต๊ะใหญ่ได้ทำนองนี้โคตรแจ่มเลยเนาะวิวอย่างดีอ่ะโอเคออเดอร์ก่อนชิปอุปาจิริวเราไม่ต้องใช้เงินเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะผมอุตส่าห์เตรียมเงิน10,000เพื่อจะมาเที่ยวดันไม่สามารถมาเที่ยวได้ด้วยนี่ไง5คนพร้อมกันได้สุดยอดอะมาเป็นแบบชาวแก๊งนะชาวแก๊งอ่ะฮะแจมประมาณนี้ครับชึบ
เสียแค่ร้อยกว่าเองผมกลับไปวาดรูปอีกสัก2รูปก็ได้คืนแล้วไอ้พวกเนี้ยเพื่อนก็มาครบครับ5คนมันน่าจะเต็มสุดแค่5คนนั่นแหละเนาะที่สามารถมาร้านอาหารได้ไงถ้าเยอะนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ก็ได้ครับแสงสวยดีเนาะดูดิโคตรแจ่มมากผมโคตรชอบเลย DLC ตัวเนี้ยแล้วก็ลมครับมีลมพัดด้วยเห็นป่ะสุดเนียนอ่ะโอเคได้อาหารอะไรใช่ไหมพวกเธอฮะดูแต่งตัวน่ารักโคตรอ่ะหนูโมลี่อ่ะเขาเลือกชุดเองนะชุดว่ายน้ำอ่ะครับผมไม่ได้เลือกให้เขานะไม่มีที่นั่งอ่ะหนูนีละยืนคุยกับเพื่อนอยู่เนี่ยโอเครีบกินข้าวก่อนครับแล้วสักประมาณ4ทุ่มเราไปเล่นตัวนี้กันดีกว่าเพราะมันสามารถเล่นได้นะไอ้ตัวเนี้ยกลับบ้านสักเที่ยงคืนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่อีกรอบนึงไงอยากแบบเที่ยวพักผ่อนสัก2วันช่วงหน้าร้อนอย่างงี้เพราะตอนนี้ผมไม่ได้เรียนนะครับนี่ไงยังไม่ได้เอนโรลเอาไว้ก็จะสบายหน่อยครับช่วงนี้เพราะเราไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องไปทำการบ้านไงมาเที่ยวอย่างเดียวครับเก็บเงินเที่ยวเก็บเงินเที่ยวรออาหารก่อนของผมน่าจะนานนะเนี่ยแม่ครัวมีแค่คนเดียวครับตรงเนี้ยข้างบนมันไม่มีไงมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยครับแล้วก็พื้นที่โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นี่ไงถ้าเอานี้ออกครับชึบแจ่มไหมล่ะยังไม่ได้ลงอันนั้นเลยอะแกลเลอรี่ครับไอแถบตรงเนี้ยที่ผมสร้างไปอะเดี๋ยวค่อยอัปโหลดลงทีละหน่อยแล้วกันครับช่วงที่ผมไลฟ์ยาวๆอะโอเคอาหารเราได้เนี่ยนายรอนานมากดูมันชอบบั๊กอะร้านอาหารอะโคตรเซ็งเลยคนงานเขาทำกันไม่ทันไงก็ต้องรอนานหน่อยโอเคก็รอข้าวก่อนครับว่าได้ไหมสัก5ทุ่มแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ไม่กินแล้วครับเราจะมาเล่นตรงนี้กันเดี๋ยวเขากลับบ้านกันดึกไงครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาหารมาแล้วชึบสวยงามนี่ไงแล้วดูหนูดีลาได้กินข้างบนสุดเศร้าเลยเธอกินข้าวกินข้าวเธอเฮ้น่ารักทั้งนั้นครับตัวละครที่ผมสร้างนะแล้วดูเจสเปอร์คุยบ่อยจริงๆหนูอะดูคุยใหญ่เลยคุยไม่พักไม่ผ่อนโอเคแล้วก็ฟันนี่กับเพื่อนได้อะฮะเขาก็คุยกันไปเรื่อยแหละครับแก๊งนี้นะคุยไม่หยุดไม่หย่อนเอ้าทำไมอะไม่อร่อยอะหนูพุดดิ้งแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนเขาจะดูยกจานมาตรงนี้กันเลยเธอสุดยอดมากมันไม่มีที่นั่งพอไงปวดห้องน้ำหรือพุดดิ้งตรงนี้ไม่มีห้องน้ำอยู่ครับนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับเรามาเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เหมือนกันฮะเดี๋ยวน่าสงสารหนูมากอ่ะกินกันให้เสร็จกันพวกหนูอ่ะดูยืนกินกันเลยทีเดียวที่มันไม่พอครับเพราะว่าที่มันต้อง5ไงครับเก้าอี้อ่ะอันนี้มันนั่งได้4คนเท่านั้นอ่ะแต่ผมค่อยทำใหม่ครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นประมาณนี้เหมือนกันนะให้มากินข้าวกันแบบ5คนเป็นแบบแก๊งอย่างเงี้ยเพิ่งเคยเล่นครับโอเคกินข้าวเสร็จก่อนนะพวกเธอรีบกินกันหน่อยจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยพวกเธอสุดยอดมากโอเคเขาไม่มีใครกินแล้วมั้งดูดิไม่มีใครหิวแล้วครับโอเคงั้นก็จ่ายเงินเลย165เองการมาเที่ยวครั้งนี้ผมเสียเงินไปแค่500เนี่ยตั้งแต่เริ่มไปตรงนู้นเนาะอู่เรือแตกอะโอเคมาเล่นตรงนี้กันดีกว่าพวกเธอก่อนกลับบ้านเที่ยงคืนแล้วครับกลับสักประมาณ2:00ก็ได้เนาะไม่เป็นไรหรอกแล้วดูรองเท้ามันไม่เหมาะกับชุดของเธอเนี่ยโมลี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนให้นะเราก็สามารถมาจุดไฟตรงนี้เล่นได้แฮงเอาท์กับเพื่อนเอาเพื่อนกลับบ้านหมดแล้วโคตรเศร้าเลยเนี่ยแฮงเอาท์ได้เฟรมด้วยเหรอตัวเนี้ยโคตรเจ๋งมาเพิ่งรู้ครับเป็นการแดนซ์รอบกองไฟทำนองนี้ไงแต่เพื่อนเรากลับบ้านหมดแล้วอะเนี่ยมันดึกไปแล้วครับสำหรับเขาอะว่าจะเล่นไอ้นี่แคมป์ไฟอดเล่นกับเพื่อนเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ครับถ้างั้นเรากลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเพื่อนกลับหมดแล้วไงมันไม่สนุกครับเราต้องมาเที่ยวกับเพื่อนๆน่ะน่าจะมันกว่านี้นะโอเคแล้วเจอกันที่บ้านครับผมอยู่คนเดียวหนูเหงาไหมเนี่ยดูโอเคถึงบ้านเรียบร้อยครับผมแต่งบ้านให้เขาใหม่ดีกว่าไหมเนี่ยดูดีบ้านมันไม่เหมาะกับธีมของเขาเนาะหนูโมลี่ต้องเป็นสีชมพูเยอะๆโอเค privacy แล้วดูไม่ได้ต้องใส่สีชมพูไปเยอะๆเลยอันนี้มันมีแต่แบบสีปกติเห็นป่ะมีเหมือนกับห้องครัวที่สวยสุดครับเนี่ยผมสร้างตอนไหนวะเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ย
มันน่าจะเป็นคนที่ทำงานฟรีแลนซ์สักคนหนึ่งแหละครับก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่สวยๆไงตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับที่เริ่มต้นของเขาทำนองเนี้ยก็เลยเป็นประมาณนี้ครับมันจะไม่เสร็จแบบ 100% น่ะเอ้าดูโดนเคาะห้องอีกแล้วเธอเฮ้ยแวมไพร์มาทำไมทำท่าทำทางเธอกลับบ้านไปเลยจริงๆเลยโอเคผมนอนแล้วดีกว่าไหมโอเคเข้าห้องน้ำแล้วชึบรูปก็ยังไม่เสร็จครับขอวาดรูปอีกสักรูปนึงนะพรุ่งนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเหมือนเดิมตื่นแต่เช้าหน่อยน่าจะดีนะโอเคแล้วรอเขาตอนตื่นดีกว่าครับยังไม่ง่วงเลยเนาะดูดิโคตรอึดน่ะหนูโมลี่อ่ะยังแจมน่าจะเพราะว่าทำงานหามรุ่มหามค่ำเยอะไงก็เลยอึดหน่อยครับสุดยอดมากเธอสู่เลเวล10ของสายงานอาร์ตในที่สุดเราเลเวล10แล้วมาสเตอร์พีซแอฟแท็กเนี่ยจะได้หลัก 3,000 แน่นอนครับโอเคหาเงินสบายแล้วนะคราวนี้หนูโมลี่เรากลับไปเรียนเราจะมีเงินเยอะโคตรอ่ะเนาะพูดเลยเขาคงจะเป็นดาราสัก4ดาวก่อนไงครับก่อนจะกลับไปเรียนอีกรอบนึงอะตอนเนี้ยเขาจะ3ดาวแล้วจะทำให้ได้4ดาวก่อนเราจะได้กลับไปเป็นแบบดาวมหาลัยตอนนี้น่าจะแจ่มโคตรเลยเนาะโอเคเรียบร้อย900ไปเที่ยวกันดีกว่าเธอชึบเราเจอกันที่ไอซ์แลนด์ลิฟวิ่งเหมือนเดิมครับอยากไปเที่ยวแล้วเนี่ยโอเคเราถึงเรียบร้อยครับมีเพื่อนที่มหาลัยเรามาด้วยแล้วเราก็สามารถเปิดแก๊งเคลลี่เดอะคิดได้ชึบคราวนี้คนเที่ยวมันจะเยอะมากเลยเนาะต่อ1รอบอ่ะปกติเราจะเต็มแค่8ครับแต่คราวนี้ไม่แล้วผมจะเอามาเยอะๆเลยไงดูหนูเคลลี่เราเธอผมจะไปเล่นเขาครับลดหุ่นเขาหน่อยนะหุ่นแบบอารอร่าเลยมันใช่ไหมเนี่ยเธอตรงนี้ครับนี่ไงที่ผมสปีดบิลเอาไว้อย่างแจ่มว่ะไงล่ะมันจะอยู่ในเมืองเลยครับนี่แถบในเมืองนะโคตรสวยเนาะใครโทรมาเนี่ยยังหรอกนายเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะลุยไอ้นี่โทรมาเตือนความจำเราจริงๆใช่เรื่องไหมเนี่ยแล้วก็แถบบ้านครับก็จะเป็นประมาณนี้มันยังมีที่หนึ่งเนาะที่ผมยังไม่พาไปดูอ่ะผมก็ลืมไปครับผมสปีดบิลทั้งหมด4ที่นะของ Iceland Living อ่ะอีกที่อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ไงตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนเพิ่มเติมได้นั่นแหละมันก็จะมีพวกบาร์พวกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีที่นั่งเล่นข้างในครับแต่ตรงนี้มันไม่ใหญ่นะตรงนี้มันจะเหมือนกับว่าที่ดูวิวเฉยๆนี่ไงจะเป็นแถบนี้ครับแล้วก็สามารถมาดูตรงนี้ได้มาว่ายน้ำเล่นมันจะเหมือนกับอู่เรือแตกของผมแหละครับคล้ายๆกันไอตัวเนี้ยความสามารถเดียวกันนะมันจะเป็นบาร์แล้วก็มีเหมือนกับกิฟต์ช็อปด้วยครับนี่ไงเราสามารถมาซื้อของตรงนี้ได้เป็นที่ระลึกเอาไว้กลับบ้านไงอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์เหมือนกันครับส่วนมากมันจะเน้นบาร์เนาะเพราะว่าบาร์มันใส่ได้เยอะกว่าไงที่ตรงเนี้ยมันเหมาะกว่าครับไม่ใช่อะไรหรอกนี่ไงข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วดูเพื่อนเราเธอทำอะไรกันอยู่เนี่ยไม่เข้ามากินบาร์สวยๆสุดยอดมากพวกเธอนี่ไงเขาก็มารวมตัวกันได้ครับโอ้แจ่มอ่ะเนาะดูเสียดายเคลลี่อ่ะเรียนแบบอโรร่าไปแล้วเนี่ยดูดิตัวบวมเธอไม่เหมาะกับการเป็นวัยรุ่นเลยวัยรุ่นต้องหุ่นผอมเพียวเนี่ยมีเคลลี่คนเดียวครับที่หุ่นแบบบวมๆนะสุดยอดมากอ่ะเธอที่นั่งมันไม่พอใช่ไหมเนี่ยเขาถึงมานั่งอัดกันอยู่ตรงเนี้ยบาร์มีที่นั่งกี่ที่วะเนี่ยต้อง6ไม่ใช่เหรอผมใส่ไปต้องเยอะแต่เขาไม่นั่งกันอ่ะดูสุดเซ็งเลยอ่ะเฮ้ยลมมาแล้วอ่ะลมหนาวนี่ไงลมแบบอ่อนๆมาครับไม่มีใครนั่งรวมกันเลยอ่ะสุดเซ็งมันต้องไปบาร์ใหญ่ๆเลยครับไปเหมือนกับพื้นที่ของซูซานอะไรอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่ที่ผมสร้างไว้ให้กับเขาอ่ะไอ้ตรงนั้นอาจจะใหญ่โตเลยครับแล้วก็สวยด้วยเราสามารถตั้งได้เยอะนะไอ้พื้นที่พวกนั้นนะแต่ผมน่าจะพาทัวร์หมดแล้วหรือเปล่าขาดไอ้พวกนี้แหละครับที่ยังไม่เคยพาทัวร์ไงก็เลยพามาดูก่อนนะโอเคทุ่มหนึ่งแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าครับการทัวร์ช่วงซัมเมอร์หรือการพักผ่อนช่วงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปลาที่บ้านแล้วกันครับผมอยากวาดรูปอีกสักรูปนึงไงอ่ะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะพวกเธอขอกลับไปทำดวงดาวให้เยอะๆก่อนอ่ะฮะแล้วเจอกันที่บ้านครับผมชึบโอเคถึงบ้านเรียบร้อยครับให้เขาวาดรูปต่อนะเพราะว่าผมอยากได้ค่าตัวนี้ไงเนี่ยมันจะ3ดาวแล้วครับเพราะว่าพาร์ทหน้าเราจะเริ่มเป็นดาราแบบจริงๆจังๆแล้วนะแต่ยังไม่เข้าเรียนครับผมอยากให้เขาสัก4ดาวก่อนนะกลับไปเราจะได้เป็นแบบดาวมหาลัยทำนองนี้ไงก็จะเริ่มกันพาร์ทหน้าครับ
ันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ข้างห้องเสียงดังใช่ไหมเนี่ยพวกเธอมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยแก้ครับเข้าไปจัดการตรงนี้นะแล้วก็ในเมืองมาจัดงานใช่ไหมเนี่ยนี่ไงมีงานพิเศษให้เราไปเที่ยวได้ยามค่ำคืนมันจะดีตรงนี้แหละเนาะในเมืองอะฟิลมันจะได้ไงฮาวันนี้ก็เรียบร้อยครับเราค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทหน้ากับหนูโมลี่พาร์ทหน้าจะเป็นการเดินตามความฝันของเขาแล้วนั่นก็คือดารานั่นเองครับวันนี้เรียบร้อยไปแล้วครับผมขอมาสเตอร์พีซหน่อยเธออยากได้เฟรมตัวนี้เยอะๆอ่ะน่าจะแจ่มโคตรเลยทีเดียว